นี่คือผลประกอบการของเนยจืดนะคะทุกคนเนยเค็มไม่ได้ถ้าเพราะเนยขมักโอ้มันเกิดแตกอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะน้องฟินเนี่ยก็จะมาทำคลิป Morning Routine ให้ดูนะคะทุกคนคือวันนี้เป็นวันหยุดใช่ไหมตรงกับวันอาทิตย์นะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันอาทิตย์นี้เนี่ยน้องฟินทำอะไรกันบ้างนะคะแต่ว่าน่าจะลงคลิปวันธรรมดาไม่ก็วันไหนสักวันนี่แหละก็คือตื่นมาประมาณ10โมงจะ11โมงแล้วทุกคนคือแบบมันจะ Morning Routine ได้ไหมคือมันก็จะเที่ยงแล้วอะทุกคนแต่ว่ามันเป็นกิจวัตรยามเช้าแต่เวลาไม่เช้าเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะก็อาจจะทำให้ถึงประมาณแบบบ่ายบ่ายสองบ่ายสามอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าตื่นเช้าไม่ไหวเพราะมันวันหยุดไงปกติน้องฟิวก็ตื่นประมาณแบบสิบโมงสิบเอ็ดโมงประมาณนี้นี่แหละก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าในวันหยุดเนี่ยน้องฟิวทำอะไรในช่วงเช้าบ้างอันนี้คือยังไม่ได้อาบน้ำไม่ได้แปรงฟันไม่ได้ล้างหน้าไม่ได้อะไรเลยนะคะโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันเย้ไปฟันกันค่ะเวิร์บเวิร์บทุกคนเป็นไงแบบเวลาได้แบบก็ยาสีฟันมันแล้วก็จุ่มน้ำก่อนเลอะเทอะมากเจ๊ด้วยแปรงฟันเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวน้องฟินก็จะไปอาบน้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาบน้ำเสร็จเนี่ยทำอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันอาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำสกินแคร์กันนะคะทุกคนคือแบบช่วงเนี้ยไม่ค่อยได้ทาเลยแล้วคือสิวตรงเนี้ยมันแบบสิวเยอะมากก็เดี๋ยวจะมาแบบว่าทาสกินคงสกินแคร์จริงๆจังๆแล้วคือแบบว่าช่วงเนี้ยทาแค่แบบว่าแค่ครีมตัวเดียวแล้วก็แบบตอนนอนก็มาร์กหน้าอะไรอย่างงี้แต่ว่าเราจะกลับมาทาสกินแคร์แล้วนะคะทุกคนอย่างแรกน้ำตบปิ๊ง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 คือแบบใช้จนจะหมดนานมากแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาใช้แล้วเพราะรู้สึกว่าหน้าเนี่ยต้องการสกินแคร์จริงๆน้ำตบนะคะทุกคนของอะไรนะลืมละสีจันคือเมื่อก่อนนะใช้แบบใช้ฉ่ำมากทุกคนพวกมอยสีจันแบบน้ำตบสีจันอะไรเงี้ยแต่คือแบบช่วงนี้ขี้เกียจไงก็แบบมาร์กแต่หน้ากลางคืนก็ไม่ได้ทาอะไรแต่คือรู้สึกว่าสิวอะมันเริ่มขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาบำรุงหน้าแบบจริงๆจังๆห้ามขี้เกียจนะคะทุกคนโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทาเป็นอันนี้สกินแคร์ของอะไรไม่รู้ว่าจำไม่ได้แล้วเนี่ยอันเนี้ยคือแบบเขาส่งมาให้รีวิวแต่คือมันใช้ดีนะคะทุกคนคือแบบช่ำมากแล้วคือโอ้โหแพงอยู่เด้อเป็นพันอะแต่คือมันดีนะคะทุกคนดีแบบช่ำมากคือใช้จนจะหมดแล้วคือแบบส่วนใหญ่ก็ใช้จนจะหมดหลายอันแล้วแต่ว่าพอแบบพักแล้วมันก็ไม่หมดสักทีทาถูๆไปใช่วันนี้ขอสปอยหน่อยว่าจะมีทำคุกกี้ด้วยนะคะทุกคนคือน้องฟิวอยากกินคุกกี้มาสักพักแล้วก็วันนี้จะได้ทำแล้วนะคะทุกคนน้องฟิวพาเข้าครัวให้มันเฮี้ยๆหน่อยเสร็จนะคะทุกคนจะนี้จะใช้เป็นอันนี้นะคะ Blueberry Moisturizer นะคะทุกคนของ Glad to Glow ฟึ๊บคือเนี่ยมันดีนะดีเหมือนกันโอ้ my god คือสีเขาจะเป็นแบบเนื้อออฟฟ้าละมุนละมุนหน่อยจะแบบโบกไปเลยแค่นี้ก่อนแค่นี้ก็เยอะแล้วโอ้โบก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 คือตอนนี้กลิ่นหอมมากนะคะทุกคนกลิ่นมันแบบละมุนมากเดี๋ยวมาดูกันว่ากี่วันหน้ามันจะดีขึ้นคือแบบช่วงนี้สิวมันเล็กๆก็เต็มเลยทุกคนแล้วก็พวกรอยอะไรเงี้ยแต่คือแบบเม็ดใหญ่ๆยังไม่ค่อยมีคือมันมีแหละสองเม็ดตรงนี้เราเพิ่งหายไปเพราะน้องฟิลแบบบีบแล้วก็บำรุงเราไม่ยังเป็นรอยอยู่ก็ต้องทาให้มันหายนะคะทุกคนพันหน้า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 โอเคก็สกินแคร์ในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมฟื้นนะคะจะลงไปข้างล่างไปหาอะไรกินแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยมีอะไรกินไม่ก็น้องฟื้นอาจจะทำคุกกี้ก่อนที่จะกินข้าวนะคะทุกคนเพราะตอนนี้น้องฟื้นยังไม่หิวเท่าไหร่นะคะ
โอเคก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยมีอะไรกินโอเคค่ะทุกคนไปกันค่ะลงไปข้างล่างกันนะคะว้าวสวัสดีค่ะอ้าวไม่มีใครอยู่ด้วยเขาอยู่ห้องนู้นนะคะทุกคนโอเคค่ะไปค่ะไปค่ะว้าวว้าวลงมามีข้าวเลยครับมีไหมล่ะมีครับกับข้าววันนี้นะคะมีอะไรเนี่ยยำหมูยอหมูทอดนะคะแล้วก็แกงหน่อไม้ต้มจืดต้มจืดหน่อไม้แล้วก็มีน้ำจิ้มนะคะว้าวน้ำอะไรคะว้าวหน้าสดอ่ะไม่นะคะน่าเลยค่ะยาค่ะยาค่ะเตรียมตัวดีจะรีบไปไหนรีบทำไมไม่นอนนี่โอเคค่ะทุกคนเราจะมากินข้าวกันนะคะอุ้ยคิวมาค่ะเดี๋ยวอย่างแรกที่เราจะกินนะคะเราจะมากินยำหมูยอกันค่ะโอ้ยอร่อยไหมไม่รู้ยังไม่ได้กินเลยโอ้ยนะสั่นเลยอันนี้เช้ากับเที่ยงรวมกันนะเพราะว่าตื่นสายบ้ามันเป็นยาพักผ่อนทุกคนแม่ก็จะทำให้ช้าหน่อยยำหมูยอ ASMR อร่อยไหมคะจืดไปนิดนึงเนาะอร่อยอร่อยอร่อยมากอย่าอย่าอร่อยมากวันนี้คนเรากินต้มจืดกันดีกว่าไม่เพิ่งไปฟันไงมันก็อาจจะแบบรสชาติบิดเบือนนิดนึงโอ้หน่อไม้มันอร่อยเปื่อยแล้วถูกก็ถึงแม่ก็อยากกินคุกกี้นานแล้วนะเอ้ยใช่แล้วอ่ะเดี๋ยวแม่ก็อยากจะทำนะแต่ก็ขี้เกียจนี่ไงฟิวลุกมือแม่ลุยหนูทำเองหนูทำเวลากว่าเอ้าจ้าแต่ถ้าแม่ไม่หาอุปกรณ์ฟิวเราจะหาได้แม่ไปซื้อเนยกับอะไรไปแล้วโอริโอแม่ซื้อเนยเค็มมานะจะได้ไม่ต้องใส่เกลือเนยเค็มไม่ได้ทำไมสูตรมันไม่ได้ต้องเอาเนยจืดค่ะทำไมมันไม่ได้อะตอนในสูตรเขาบอกว่าเอาเป็นเนยจืดแล้วต้องใส่เกลือไหมต้องใส่นิดนึงแต่ว่าแล้วมันก็เยอะอยู่ดีไม่ได้เราต้องเอาเนยจืดค่ะเพื่อตามสูตรมันเหมือนกันไม่เหมือนเนื้อเค็มก็เค็มสิมันเนื้อเนื้อมันไม่เหมือนกันเท่ากันถูกก็เดี๋ยวกินเสร็จนะคะทุกคนก็อย่างที่บอกไปว่าเราจะทำคุกกี้กันนะคะทุกคนก็เดี๋ยวขอกินก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตอนทำคุกกี้จ้างั้นเดี๋ยวคุกกี้มาตอนกินนะได้แต่หมดก่อนหรือเปล่าไม่รู้แหมสามคนแหมโอเคค่ะทุกคนไปเจอกันกินเสร็จแล้วนะคะทุกคนคือแม่มอบหน้าที่ให้ล้างจานนะคะคือจานมันอยู่ในนี้ทุกคนอ่ะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยจานอยู่ในนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะล้างจานกันนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรานะคะมาเตรียมอุปกรณ์แล้วก็เตรียมของทำคุกกี้กันมาค่ะทุกคนมาทำคุกกี้กันคืนเนี่ยน้องฟิวเตรียมของไว้แล้วนะคะทุกคนดูปั๊บปั๊บนั่นแหละก็คือบอกเลยนะคะว่าการทำคุกกี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะคะทุกคนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโอเคอย่างแรกไปเราต้องไปฝั่งนึงก่อนคือเราจะต้มเนยก่อนต้มเนยให้เดือดคือน้องฟิวอะชั่งเนยเวลามันประมาณเท่าไหร่นะ113กรัมแต่ถ้าเลขกลมๆก็ประมาณ115มาจุดเตาเฮ้ยอะไรอ่ะขี่ได้แล้วนะฮะแล้วเรานะคะก็จะใส่เนยลงไปใส่เนยลงไปแล้วก็ต้มให้มันเดือดเลยนะคะทุกคนรอน้องละลายคือให้มันแบบเดือดๆปุดๆเลย
ือเนยก้อนใหญ่มากอันนี้เนยจืดนะคะทุกคนส่วนไอ้ที่มันเล็กๆก็คือเป็นเนยเค็มนะคะคือเนยจืดมันไม่พอก็คือต้องผสมหน่อยแม่ซื้อมาให้แค่แบบว่าแพ็คเดียวรอเลยของเราแล้วก็เดี๋ยวรอให้น้องเย็นสักพักหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปชั่งน้ำตาลกันมาค่ะคุณผู้ชมมาชั่งน้ำตาลกันดีกว่าน้ำตาลนะคะทุกคนน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวอย่างละ100กรัมนะคะแต่ถ้ามันหวานไปก็คือเดี๋ยวจะลดก็คือแม่บอกว่าเมื่อกี้แม่บอกว่าถ้ามันหวานไปก็ให้ลดประมาณ80กรัม80 90ประมาณนั้นมาค่ะน้ำตาลทรายแดงตึ๊ก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 เดี๋ยวมานะคะทุกคนแล้วก็เทลงไปคือมันจะหวานมากเลยอะน้ำตาลทรายแดงนะคะทุกคนคือแบบว่าเราไม่มีอัตราส่วนที่แน่นอนคืออยากทำอะไรก็ทำอย่างนั้นแหละน้ำตาลทรายขาวนะคะทุกคนคือมันจะหวานฉ่ำเลยอะ เกินแล้วเกินแล้วโอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวน้องฟิลไปเอาเนยมาแป๊บนึงเนยมาแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เทไปเลยเคียร์ๆน้องมาก่อนอุ้ยสีเนยโอ้โหสีเนยสวยมากวันนี้ต่อมานะคะแล้วเนี่ยก็จะเอาน้ำตาลที่เราตวงไว้นะคะทุกคนประมาณ180กรัม190กรัมก็เทลงไปจึ๊บๆโอ้โหสีน้ำตาลฟินมากแล้วก็คนให้น้องละลายเลยนะเห็นไหมคือสีมันฟินมากเห็นปะสีสวยปะมันละลายไม่ได้หรอกเพราะน้ำตาลมันเยอะมากโอ้ยดูเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยคือเนื้อเขาจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเห็นป่ะเนื้อมันจะเป็นอย่างนี้มันสลามเลยเห็นป่ะนั่นแหละโอเคทุกคนต่อถ้าอยากมีมูสอย่างเงี้ยแต่จริงขมูดมันไม่ให้แล้วก็ต่อมานะคะเราจะมาใส่แป้งกันก็คือเป็นแป้งอเนกประสงค์ตึ้ง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 ใช่ไหมมันคือแป้งอเนกประสงค์น่าจะใช่นะคะทุกคนคือแม่อะซื้อมาให้แต่เราก็ไม่รู้ไงว่ามันใช่หรือเปล่าใช่แหละคือน้องฟิลรู้สึกว่าวันนี้มันน่าจะไม่ได้เพราะว่าแม่น่าจะซื้อแป้งมาผิดเพราะนี่มันคือแป้งสาลีแต่คือเราใช้แป้งอเนกประสงค์ใช่ไหมแป้งสาลีกับแป้งอเนกประสงค์เหมือนกันปะน่าจะใช่แหละจะนำไปก่อน190กรัมใส่ลงไปใส่ลงไปอุ้ย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 โอเคพอแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวอันนี้เราจะเป็น6โอเคค่ะแป้งสาลีของเราได้แล้วโอ๊ยคือรู้สึกว่ามันเลอะเทอะมากตอนนี้เดี๋ยวพี่ขอเคลียร์คือมันเลอะเทอะมากช่วยด้วยโอเคค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาร่อนแป้งสาลีกันปิดจานรองก่อนแล้วก็เราต้องใช้เบกกิ้งโซดาด้วยนะเนี่ย1ส่วน2ช้อนชานะคะทุกคนจะขอเอาแป้งใส่ลงไปนี่แหละนี่แหละนั่นนะคะก็ร่อนลงไปเฮ้ยฟินมากอันนี้ฟินมากคือค่อยๆร่อนแล้วก็ค่อยๆคนทุกคนคือมันฟินมากเลยแต่วันเมื่อยมือไปหน่อยอุ้ยคือเนื้อมันอย่างเงี้ยแล้วอะเนื้อมันอย่างเงี้ยอิ้วได้ดีกว่าเป็นเบกกิ้งโซดานะคะทุกคน1ส่วน2ช้อนชาแล้วก็เกลืออีก1ส่วน2ช้อนชาจะได้เก็บของคือถ้าได้ยินเสียงอะไรคือเสียงแมวนะคะทุกคนแมวกำลังบอกให้เปิดประตูให้เราไม่เปิดค่ะเพราะเราทำเค้กอยู่ไม่ใช่เค้กทำคุกกี้แล้วก็เกลือนะคะคุณผู้ชม
กลือนะคะเกลืออีก1ส่วน2ช้อนชาตระไปปึ้งคือมันเหมือนเยอะนะแต่คือจริงๆมันน้อยมากเพราะว่าอะไรเพราะน้ำตาลเราเยอะแบบเยอะมหาศาลเก็บของก่อนทำอะไรเก็บไปนะคะอุ๊ยตอนนี้เราทำมากี่นาทีแล้ว6นาทีโอ้ยเมื่อไหร่สปอนเซอร์ของแบบของหวานจะเข้าอยากทำแต่ค่ะร่อนต่อร่อน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 โอเคค่ะทุกคนคนต่อ let's go อุ้ยแบบนี้แล้วมันฟินมากเลยอ่ะเนี่ยคือมันเป็นเนื้อแป้งไงแล้วมันฟินมากถึงตอนนี้มันจะยังไม่น่ากินแต่ว่าตอนทำเสร็จมันจะน่ากินนะคะทุกคนก็คือนั่งแล้วมันก็คนไม่ได้อ่ะคนแบบขนาดโอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวพอเราทำอะไรให้มันเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยจะถ่ายดูอีกทีนะคะพอรู้สึกว่าถ้าถ่ายตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่เสร็จนะคะเพราะเราหมดแต่นั่งไงแล้วก็ถ้ายืนเดี๋ยวหัวมันหลุดโอเคก็เดี๋ยวพอเราคนเสร็จแล้วก็จะถ่ายดูอีกทีนะจ๊ะคือตอนนี้นะคะน้องฟิล์มเนี่ยทำเสร็จแล้วแล้วก็เอาไปอบอยู่นะคะทุกคนประมาณ12-13นาทีนะคะทุกคนเนี่ยอยู่ในนั้นก็คือตอนนี้เอามาใส่แค่5ชิ้นนะคะเพราะว่ามันใส่ไม่พอไงก็เลยใส่แค่5ชิ้นนะคะเพราะเดี๋ยวน้องก็ขยายอีกดูมีมัชเมลโล่ข้างบนด้วยแล้วก็น้องฟิวนะคะเอาช็อกโกแลตไปใส่ด้วยนะคะทุกคนหน้าตาก็เลยจะเป็นแบบนั้นนะโอเคก็เดี๋ยวรอน้องเสร็จนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูหน้าตากันว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคนนี่ไงเฮ้ยคือตอนนี้เห็นแต่สีจริงๆน้องฟิวคือสีเด่นมากขนาดน้องอยู่ในนั้นนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วนะคะทุกคนด้วยถูกคือบอกเลยนะคะว่าสวยมากเดี๋ยวถ่ายดูจริงๆคือมันแบบฟินมากเลยอ่ะฟินไหมฟินมากฟินมากฟินมากมาค่ะทุกคนอย่างน้องฟิลจะหยิบออกมาแบบสักชิ้นนึงโอ้ยร้อนร้อนร้อนอู้ทุกคนคุกกี้น้องฟิลคุกกี้น้องฟิลมันอร่อยช็อกโกแลตเวียดนามไปด้วยอร่อยเหมือนเดิมขอใหม่ก็ไม่ได้ไม่ได้หวงดูดิชิมก่อนตอนแรกตาช่างมันไม่ยอมตาช่างมันไม่ยอมรีตอนแรกมันยังไม่ถึง200ยืดอยู่หนูใส่ไปมันจะไปเกือบ300แล้วหนูเลยต้องตักใส่คืนเอ้ยเดี๋ยวก่อนดิยังไม่ได้รู้เรื่องเลยเนี่ยก็เกือบไปแล้วคือมันยังเหลืออยู่ในตู้เย็นอีกเดี๋ยวอย่าเอาอันนี้ออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะใส่เข้าไปเพิ่มอย่าจะเอามัชเมลโล่อยู่ตรงกลางมันจะได้ยืมๆน้ำเลือดกินตัวมัชเมลโล่เลยนะคือเรามัชเมลโล่แล้วมันร้อนอยู่แล้วมันกรอบมากนี่คือผลประกอบการของเนยจืดนะคะทุกคนถ้าเพราะเนยขมักโอ้ก็คือแม่ซื้อเนยมาจืดมาทำไมมัน90กรัมแล้วมันไม่พอหนูก็เลยต้องเอาเนยจืดเอ้ยเนยไข่มาเพิ่มแล้วตอนต้มอ่ะเนยไข่มันเหมือนเป็นฟิลแบบว่ามันตกตะกอนเป็นเนื้ออร่อยมากนะคะทุกคนเดี๋ยวลองถามพี่ฟิล์มรู้พี่ฟิล์มจะมาเปล่านะถ้าก็อย่าน้องฟิล์มไปอบเพิ่มก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวถ้าพี่ฟิล์มมาเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มมาชิมนะคะทุกคนถามจริงๆนะมอร์นิ่งรูทีนก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคะทุกคนเพราะว่าวันหยุดอ่ะก็อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนก็แบบนั่งกินนอนกินโอเคก็อย่าลืมขอตัวไปอบเพิ่มกันนะคะทุกคนแล้วก็อย่าทำในต่อมาดูเรียวออมรีชิมยวงเขาป่ะแม่ชิมมันต้องมีอะไรบางอย่างซะชิมห่วงแม่มากเลยนะจริงเหรอแม่ชิมยังชิมแล้วก็ห่วงแล้วมันกินได้จริงไหมโอ้ยเอ้ยอาบเตาร้อนนะใกล้เตามันเกิดแตกอ่ะใช่คือเอาออกมาเนาะเออจบมาหน่อยเขาทำเองเขานี่มาเถียงกันนี่กับแม่อยู่เดี๋ยวว่าอะไรเถียงไปอร่อยอร่อยเห็นไหมล่ะเกือบได้วันเมโลแบบข้างในอ่ะคือรอบนี้มันเมโลอยู่ข้างใน4ชิ้นเลยพี่ฟิล์มอันนี้มันแป้งสาลีหรือแป้งอเนกประสงค์ก็มันเห็นแป้งเนี่ยผสมก็ตรงนี้มันเห็นว่าแป้งสาลีมันก็คือแป้งตัวเดียวกันค่ะนั่นแหละช่างมันอร่อยใช่ไหมอันนี้คือแบบว่าที่มีมัชเมลโล่ข้างในแล้วก็มีมาเมลโล่ข้างนอกด้วยแล้วมันจะเยอะมันอยู่ข้างในไหมน่าจะเยอะเป็นฟิวไซด์ใหม่อยู่ข้างในส
ูสายไหมใช่พอมันเป็นโรคมันจะแบบยืดๆหน่อยแต่อันนี้ก็แค่ลงข้างในอ่ะข้างนอกมันแอบแข็งไปหน่อยเพราะว่ามาช้าไงกินร้อนอ๋อใช่เพราะร้อนอร่อยมากมันเหมือนซอคุกกี้ใช่ป่ะถูกตอนร้อนคือเมื่อกี้คือฟินมากจริงเดี๋ยวเพื่อนดื่มดื่มไม่ได้ไม่ได้เลยทุกคนโอเคนั่นแหละก็เดี๋ยวเรารอร้อนนี้เสร็จนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปแบ่งกันไปกินเนาะโอเคก็นี่นะคะก็จะเป็น morning routine ของน้องฟิวนะคะตอนนี้เป็นประมาณเวลาประมาณบ่ายสองแหละก็คือเพิ่งจบ morning routine นะคะเพราะวันนี้ตื่นสายอะไรสายไงก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับกิจวัตรตอนเช้านะคะตื่นมาก็ล้างหน้าแปรงฟันเสร็จปุ๊บทาสกินแคร์แต่งหน้านะคะแล้วก็ลงไปกินข้าวแล้วก็ทำคุกกี้คือถึงมันจะไม่ค่อยมีอะไรก็มีทำคุกกี้นิดๆหน่อยๆนะคะเพราะว่าวันนี้วันหยุดไงก็ไม่รู้จะทำอะไรนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีการบ้านไงก็เลยไม่ค่อยได้ทำนะคะทุกคนโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็คลิปหน้านะคะเพื่อนๆอยากให้ทำอะไรอีกก็เมนไม่ได้เลยสำหรับวันนี้นะคะน้องฟิวขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย